ช่วงนี้นะคะก็มีการจัดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่47กันอยู่นะคะครับซึ่งปีนี้มีแนวคิดก็คือรักคนอ่านแล้วเขาก็มีแฮชแท็กของเขาด้วยแฮชแท็กรักคนอ่านนะคะในวงการบันเทิงของเราเองก็มีนักอ่านอยู่หลายคนค่ะแต่สกู๊ปพิเศษของเราในวันนี้นะคะที่ทำมาค่ะก็จะไปถามคนในวงการบันเทิงนี่แหละค่ะว่ามีนักอ่านในดวงใจเป็นใครบ้างแล้วก็มีผลยังไงกับตัวเขาบ้างไปติดตามค่ะน้องยาย่าอย่างเงี้ยเขาเห็นเขาอย่างเงี้ยงานยุ่งมากๆอ่ะแต่เขาไม่เคยทิ้งเรื่องการอ่านได้ข่าวว่าชอบอ่านนิยายอ่านทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีโลกของเขาแล้วเขาก็จะมีจริงๆคนอย่างเงี้ยฉลาดแล้วมีความรู้มากนะคะเขาจะมีความคิดที่คมคายแล้วไม่เพ้อเจ้อคมในฝากใช่คนอ่านหนังสือจะเป็นอย่างนั้นแล้วไม่พูดเยอะฉลาดจริงอะไรอย่างเงี้ยน้องยาย่าแอนก็รู้สึกว่าเขาเป็นอย่างนั้นการอ่านเป็นเรื่องที่ดีนะแอนว่ายังดีใจที่เด็กรุ่นใหม่แบบว่าแตะหนังสือกันอยู่อ่ะที่บีบีบอกด้วยค่ะ